ลสวัสดีค่ะทุกคนไม่เจอกับบล็อกนานมากเลยเนาะพอดีว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะออกไปเจอเพื่อนข้างนอกในรอบหลายอาทิตย์มาประมาณ2อาทิตย์ก็เลยแบบอ่ะวันนี้บล็อกสักหน่อยละกันไหนๆก็ได้ออกไปข้างนอกแล้วก็แบบได้แต่งหน้าอะไรอย่างงี้พอแต่งหน้าเราก็รู้สึกสดชื่นขึ้นนะคะแล้วก็มาอัปเดตผมด้วยเพราะว่าจากคลิปที่แล้วที่ถ่ายไปแล้วก็เป็นผมสีใหม่ไปทุกคนก็แบบเอ้ยชอบผมอะไรอย่างงี้มันเคยเป็นสีออกแอชน้ำตาลอ่อนๆมาก่อนแล้วก็ข้างในเป็นสีทองคือที่จริงแล้วตอนนั้นทำสีฟ้าแต่ว่ามันหลุดเร็วมากแบบว่าวันเดียวก็หลุดแล้วมั้งยังไม่ได้สระผมเลยก็หลุดแล้วอะมันก็เลยกลายเป็นสีทองข้างในแทนพอช่วงใกล้ๆที่เริ่มอยากจะทำเพราะว่าโคนมันเริ่มงอกใช่ไหมแล้วสีมันจะเริ่มไม่เหมือนกันแล้วก็ปรากฏว่าโควิดรอบ2ก็ออกเราก็แบบกลัวอะไรก็ทนมากปกติเป็นคนทนโคนผมไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวอะไรเงี้ยตอนนั้นก็เลยกลายเป็นแบบมีหลายสีผมมากทั้งผมใหม่ผมขาวผมเก่าที่หลุดคือแบบโอ้ประมาณ 4-5 สีอยู่ในผมอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าโอเคสถานการณ์มันเริ่มดีขึ้นและดิฉันก็ไม่ไหวแล้วก็เลยไปทำมาก็อยากได้สีเดิมก็คือสีฟ้ากับสีม่วงพี่ช่างก็เลยแนะนำบอกว่าเออเอาเข้มๆมาก่อนละกันแล้วเดี๋ยวพอมันหลุดมันก็จะเข้าที่สวยงามอยู่นานอะไรอย่างนี้ซึ่งอันนี้ก็คือ2อาทิตย์แล้วก็ยังอยู่แบบว่าเข้มยังเข้มอยู่ค่อนข้างมากก็แบบดรอปลงนิดเดียวนิดนึงอะไรเงี้ยก็คิดว่าเดี๋ยวถ้าไปอีกสักพักก็จะเริ่มแบบออกแนวแบบพาสเทลน่ารักๆอะไรเงี้ยแล้วก็ข้างนอกอันนี้คือเราก็บอกเขาเลยว่าแบบแล้วแต่พี่เลยค่ะแบบคิดไม่ออกแล้วอะไรเงี้ยพี่เขาก็เลยบอกว่างั้นเอาเป็นแบบแอชออกเกรย์เพื่อที่จะกบมันลงไปทั้งหมดอะไรเงี้ยก็เอาสีนี้แบบเข้มๆไปเลยแล้วกันก็คือวันแรกที่ไปทำมาออกมาคือแบบแทบจะดำปี่เลยแต่ว่าตอนเนี้ยมันเริ่มหลุดแล้วมันน่ารักมากทุกคนมันแบบไม่รู้ในกเนี่ยในกล้องเห็นไหมมันจะเหลือบเทาเนี่ยเวลาเห็นแสงเงี้ยจะบอกว่าแรกๆที่ทำมาที่บ้านไม่มีใครรู้เลยเพราะว่ามันเข้มแต่ว่าตอนนี้คือสว่างขึ้นเยอะมากแหละน่ารักไหมก็มีหลายคนชอบก็ดีใจนะคะแล้วก็จะบอกว่าในเวลาอาบน้ำก็คือทั้งห้องน้ำเป็นสีฟ้าถ้าเกิดว่าใครจะทำเนี่ยก็เตรียมตัวให้ดีกลับบ้านมาก็หาผ้าเช็ดตัวที่แบบรู้สึกว่าสามารถพังได้แต่ว่าสุดท้ายเวลาซักมันก็ออกนะแต่ก็นิดนึงแล้วก็ถ้าเกิดว่าผมโดนน้ำยาปุ๊บก็คือแบบจะหลุดแต่ว่าถ้าโดนน้ำเปล่าไม่หลุดคือตอนที่เราสระน้ำเปล่าครั้งแรกก่อนอะสีไม่หลุดแต่ถ้าโดนน้ำยาก็จะหลุดแล้วก็เสื้อผ้าคือเขาก็บอกให้ระวังอะแต่เราของเราเสื้อผ้าไม่ได้โดนอะไรแต่เราก็ยังระวังอยู่ไว้ก่อนอะไรเงี้ยวันแรกๆก็เปลี่ยนผ้าปูที่นอนสีเข้มๆอะไรแล้วก็วันนี้จะได้ออกไปข้างนอกก็ดีใจได้ถ่ายรูปผมเก็บไว้สักหน่อยแล้วก็เมื่อวานเห็นในคอมเมนต์ว่ามีอย่างนึงที่มีคนอยากให้ทำแต่คือเราเผลอทำไปแล้วแต่ว่าก็ยังพอจะทำให้ดูได้อยู่สิ่งนั้นก็คือบงนะคะของน้องๆ N-Hyphen นั่นเอง N-Hyphenก็ที่จริงแกะไปแล้วแต่ไม่เป็นไรแกะด้วยกันอีกรอบก็ได้เราสั่งมาจาก WeWork Shop นะคะนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ก็มีเขียนว่า N-Hyphen ใส่ฐานให้ดูแล้วกันรู้สึกว่าสีมันน่ารักดีซึ่งเรามีฐานหรือเปล่าฐานภาษาเกาหลีคือคอนจอนจีค่ะคนคอนจอนจีโอเคอย่างนี้ใช้3อันนะคะอันนี้คือที่จริงอ่ะฝากเพื่อนลองแล้วก่อนที่จะส่งมาที่เกาหลีก็เลยไม่ได้ทำเองโอเคอ้าวอาจจะเป็นไปได้ว่าฐานเราหมดอายุเด็ดไม่ติดว่ะทุกคนไปเอาถ่านใหม่แล้วกันทุกคนชีวิตดิฉันโบบะมากก็คือวิ่งลงไปหาถ่านมา2รอบสรุปว่าที่บ้านเหลือถ่านใจนี้อันใหม่แค่2อันนะคะเพราะฉะนั้นเปิดไม่ได้ เดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกอยู่ดีเดี๋ยวเราซื้อถ่านกลับมาแล้วก็มาเปิดให้ดูตอนเย็นนะแต่ว่านี้ให้ดูก่อนได้เป็นการ์ดที่มากับแท่งไฟนะคะ OOTD ของวันนี้นะคะเป็นเสื้อไหมพรมสีม่วงนะคะของซาร่าก็ใส่กางเกงยีนส์นะคะเข้ากับผมด้วยไปข้างนอกกันดวนGot a ton of gold and fuck around. See my eyes got money bags. I don't rest. I might be a Nike fiend. I need my checks. Headed for the limelight. Ain't just hype. It's not overnight. I take my advice. I'm gonna do this right. Feeling nice. What's the price? Yeah. Do not live in twice. Yeah. My fam on my spine. มาคาเฟ่แล้วค่ะ AAAYYY หรือว่าอ่านว่าทั้งหมดเป็นพิพิธภัณฑ์นั่งพูดได้แต่ไม่พูดน้ำมาหน่อยดีดวนดูศัตรูอยู่นี่ใต้ท้องรถแมวมีศัตรูอยู่ใต้ท้องรถดวนหนึ่งตัวดวนทำไมต้องมาแอบดูเขาไกลขนาดนี้เป็นหมาป๊อตนั่นไงมองเธอเป็นเจ้าของบ้านนะเนี่ยเธอจะกลัวเขาทำไมเนี่ยหึกลัวกลัว
ดูเขานอนเป็นเจ้าของบ้านเลยดูเธออยากเล่นกับเขาเล่นอะไรล่ะบูมันห่างมันดุกดิกเนี่ยอันนี้มันจะเอาเรื่องเขาไหมเขากลัวมากเลยแหละเนี่ยนี่คือที่ที่ดวนอยู่และนี่คือที่ที่แมวอยู่คือไกลมากดวนกล้าเข้าไปข้างในก็ไม่ล่ะไม่กล้าดวนเข้าไปดมแล้วนี่คือสารคดีดวนหนีแมวอ๋อแมวดูแมวอีกตัวหนึ่งอยู่แมวดูแมวอีกตัวหนึ่งอยู่บ้านหนูแมวดูแมวขาวอยู่เนี่ยมันชอบทะเลาะกันอะไรกันตัวแม่เธอดวนเธออย่าไปยุ่งกับเขาดีกว่าไหมเอาแล้วเอาแล้วดวนดวนดวนอย่าไปยุ่งอ่ะโน่นวิ่งไปแล้วครับไปแล้วครับส่วนหมาเราเหรอครับกลับมาแล้วค่ะทุกคนพร้อมกับอุปกรณ์ช่วยชีวิตด้วยความที่ขี้เกียจแวะซื้อถ่านก็เลยยังไงไปเอารีโมททีวีที่บ้านมาจะขโมยถ่านเขาเมื่อกี้ขโมยถ่านมาจากอันอื่นก็เปิดไม่ติดอีกอย่าบอกนะว่าเธอเจ๋งอ่ะมันก็มันไม่ติดอ่ะนี่เราเปลี่ยนหรอกนะหรือใส่ผิดฝาวะก็ถูกลองได้แล้วแหละไม่ได้ทำไมอ่ะถ้ามันกดทีวีได้มันก็ต้องกดได้ขโมยให้หมดทุกคนอ่ะเราช็อกแล้วทีนี้เดี๋ยวทำไมหรือไม่ต้องไล่มนเราจะเอาถ่านเจ็ดเดียวกันนี้ใส่แท่งไฟนิวอีถ้าติดหนูไม่รับมัมมี่หรอหรือมันเป็นที่ไอตัวนี้วะนี่เอาแท่นของอีกอันนึงมาใส่นะทำไมอ่ะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยทำไมนี่ถอดได้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรกูงงไปหมดแล้วขอใช้แชนส์ในการโทรศัพท์ถามเอนจีนรุ่นพี่บงเอ็นไฮเฟนอ่ะมันเปิดตรงปุ่มปกติทั้งเขาเปิดไงกันแน่วะทำไมมันติดดับเดี๋ยวมันเปิดไงเนี่ยมันเจ๋งปะเนี่ยอ๋อก็คือมันต้องกดมันกดทีเดียวไม่ได้หรอพี่เจ๊ก็ต้องเจ๊นะประสาทแดกมา10นาทีเดี๋ยวว่ามันไม่ติดติดแล้วโอเคขอบคุณครับก็คือโง่ต้องมีคนทำผิดฉันบ้างแหละสรุปก็คือกดปุ่มบนค้างไว้กดแล้วก็นับในใจสัก2วิอย่าใจร้อนนะมันก็จะนิ่งๆอย่างนี้แล้วก็เวลาส่องไฟมันจะเป็นคำว่า enhancement เดี๋ยวส่องให้ดูเห็นไหมขึ้นเป็น enhancement เปลี่ยนได้หลายสีมากลุ้มไปเลยเขียวฟ้าขาวฟ้าม่วงแดงส้มเหลืองเขียวเหมือนทดสอบสายตาแต่ก็วันนี้ทุกคนก็ได้เห็นความโง่เขลาของดิฉันนะคะก็เดี๋ยวได้ให้ดูตอนนี้สภาพฐานเป็นยังไงบ้างนะคะฐานที่ไปรื้อของชาวบ้านเขามาเต็มไปหมดนะจ๊ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราก็จะพักผ่อนตามอัธยาศัยเพราะว่าเราต้องการเป็นผักนะคะทุกคนเราไม่ไหวแล้วเราปวดท้องเดี๋ยวเย็นๆน่าจะเล่นคลับเฮาส์ติดมากเลยทุกคนเล่นคลับเฮาส์กันหรือเปล่าถ้าใครเล่นคลับเฮาส์มาฟอลโล่กันได้นะคะส่วนมากเราเข้าไปฟังเราไม่ค่อยพูดเท่าไหร่นอกจากเป็นห้องที่เราเปิดเองเราก็พูดแต่ว่าถ้าไม่ใช่ห้องที่เราเปิดเองเราก็เข้าไปนั่งฟังนอกจากว่าจะมีคนรู้จักแล้วก็รู้สึกว่ามันดีตรงที่ว่ามีหลายๆคนที่เคยเห็นแต่เป็นตัวอักษรเลยใช่ไหมแล้วพอเห็นเขาพูดก็รู้สึกว่าโอ้เขาแบบน่ารู้จักอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเราเห็นความคิดมุมมองของคนอะไรเงี้ยแบบที่ไม่ใช่ผ่านตัวอักษรที่ได้ยินน้ำเสียงด้วยอ่ะแล้วมันดูแบบมีมิติมากขึ้นไว้รู้สึกว่ามันน่าสนใจดีไม่รู้มีใครเป็นเหมือนเราไหมอ่ะมันจะมีความเหมือน Netflix เบาๆตรงที่ว่าคนที่ไม่สามารถเลือกอะไรได้เหมือนด้วยความที่มันมีห้องเยอะมากอะไรเงี้ยเหมือนพอบางทีเราเข้าไปแล้วมันก็เป็นช่วงที่เขาดรอปหรืออะไรเงี้ยเราก็จะเบื่อเราก็จะออกมาแล้วไปเข้าห้องอื่นแล้วก็แบบเปลี่ยนห้องเปลี่ยนห้องอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆเหมือนไม่ได้หยุดฟังห้องใดห้องเดียวยาวๆอะไรเงี้ยสมาธิสั้นเองด้วยหรือเปล่านี่ถ้าเกิดว่าใครติดดูพวกแบบพอดแคสต์หรือว่าคลิปที่เขาทำสำเร็จมาแล้วที่มันไม่มีแบบช่วงเดดแอร์เลยอย่างนั้นก็อาจจะเบื่อได้แต่ก็มาลองดูอีกอย่างหนึ่งที่จะอัปเดตก็คือก็มีโปรเจกต์ที่ดำเนินอยู่แล้วก็อยากจะรีบๆเอามาให้ทุกคนได้รับชมกันแล้วน่าจะแบบ3เดือนเลยมั้งเก็บไว้ผ่านๆก่อนเดี๋ยวไว้ถึงเวลานั้นเมื่อไหร่มาเล่าให้ฟังใหม่อีกทีนึงอ๋อแล้วก็ก่อนไปเมื่อกี้น้องซอนอูมาด้วยเมื่อกี้น้องวานน่ารักมากเลยเมื่อคืนเล่นคลับเฮาส์ถึงประมาณ 1:30 ตอนนี้ก็เลยมึนมากแล้วก็ดันตื่นเช้าอีกไม่รู้ทำไมงงตื่นตั้งแต่ 9:00 ตอนนี้ก็เลยอึนๆมึนๆนะคะอัปเดตชีวิตเหมือนเดิม